หาผลลบ77ลบ5ทำการลบหลักหน่วยเป็น7หลักหน่วยเป็น5 7ลบ5 5แล้วนับให้ถึง7ค่ะ5แล้วชูขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ5แล้วต่อไป6ชูขึ้นมา1นิ้วค่ะ6แล้วต่อไป7ได้เท่าไหร่คะได้2 7ลบ5เท่ากับ2ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น7หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น7 77ลบ5เท่ากับ72หาผลลบ49ลบ8ทำการลบหลักหน่วยเป็น9หลักหน่วยเป็น8 9ลบ8 8แล้วนับให้ถึง9 8แล้ว9ได้เท่าไหร่คะได้1ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น4หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น4 49ลบ8เท่ากับ41หาผลลบ85ลบ5ทำการลบหลักหน่วยเป็น5หลักหน่วยเป็น5 5ลบ5เหลือมีอยู่5เอาออกไป5ก็จะเหลือ0ให้สังเกตถ้าตัวตั้งกับตัวลบเท่ากันคำตอบที่ได้ก็จะเป็น0ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น8หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น8 85ลบ5เท่ากับ80หาผลลบ24ลบ4ทำการลบหลักหน่วย4หลักหน่วยเป็น4หลักหน่วยเป็น4 4ลบด้วย4เหลือมีอยู่4เอาออกไป4ก็จะเหลือ 0ให้สังเกตถ้าตัวตั้งกับตัวลบเป็นจำนวนเดียวกันก็คือเป็น4กับ4ลบกันคำตอบที่ได้ก็จะเป็น0ทำการลบหลัก10หลัก10เป็น2หลัก10ไม่มีตัวลบยกมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10หลัก10เป็น2 24ลบ4เท่ากับ20หาผลลบ51ลบ0มีอยู่51ลบออกไป0ก็คือไม่ได้ลบออกไปนั่นเองคำตอบก็จะเท่ากับตัวตั้งก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ51ลบ0เท่ากับ51ให้สังเกตถ้าตัวลบเป็น0คำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับตัวตั้งในข้อนี้ตัวตั้งเป็น51ลบ0คำตอบก็จะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือได้51